เท่าที่ผมอ่านมาให้เนี่ยมันไม่ผิดอยู่แล้วนะครับเอาล่ะอันนี้แหละร้าวรานผมเชื่อมั่นว่ามีหลายคนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ฮะน้องไก่ของอันนี้คือคำตอบไอ้คำถามสุดท้ายของเมื่อวานที่ค้างไว้ที่ผมถามเนี่ยที่ผมคุยเนี่ยไก่ถามมาว่าพี่เรียวมีคนวางยาหมาในหมู่บ้านค่ะชาวบ้านเขาก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดปรากฏว่าเป็นพวกขี้ยาที่อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านยังมีอีกเหรอฮะพวกขี้ยาเดี๋ยวนี้เขาถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะ โอ้ยใบกระท่อมก็ยังขึ้นเป็นบ้านตัวอย่างอยู่ฮะกัญชาก็มีได้รับอนุญาตปลูกมีแล้วนะคนละ6ต้นแต่ว่าอันนั้นคือต้องเป็นผู้ป่วยแล้วไปขึ้นทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะแต่แล้วก็บอกว่าแต่มันหนีไปแล้วนะคะพี่เรียวไอ้คนที่เบื่อหมารู้อยากรู้ว่ากรรมที่พวกมันจะได้รับเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหคุณเอ้ยคืออย่างนี้อันที่หนึ่งหมาเนี่ยสุนัขเนี่ยฮะสุนัขเป็นสัตว์ที่มีความเฉลียวฉลาดมันคือสัตว์ที่เป็นเพื่อนมนุษย์ฮะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นความซื่อสัตย์สุนัขจะมีความซื่อสัตย์สูงมากดังนั้นถ้าเป็นสุนัขจรจัดว่ากันอีกเรื่องนึงที่มันดุร้ายแต่ถ้าเป็นสุนัขแล้วเป็นหมาบ้านอย่างเงี้ยฮะแล้วถูกเบื่ออันนี้มันเขาเรียกว่า1ถ้ามันตายแล้วมีผลกระทบกับจิตใจของคนในบ้านตัวกรรมตัวนี้จะมีผลกับเขาแน่นอนนะฮะอันที่2ก็คือว่ากรรมในการที่ปาณาติบาตคือการฆ่าสัตว์มันโดนแน่นอนนะฮะ3ในเรื่องของภาวะจิตใจมีปัญหาทางจิตฮะคนที่เบื่อยาแล้วก็ดูการตายคือชื่นชอบกับการตายของชีวิตหนึ่งถือว่าเป็นคนเลือดเย็นมีปัญหาทางจิตแน่นอนเพราะฉะนั้นคนพวกนี้อยู่ไม่สุขแล้วมันไปแบบหลอนๆนะชีวิตทรมานฮะไปมีความหวาดกลัวคนไปที่ทุกที่แล้วหวาดกลัวคุณว่าเขามีความสุขป่ะไม่มีนะมันจะเป็นงั้นจริงๆนะนะครับเอาล่ะเก็ทนะจะได้รับกรรมแบบไหนก็คงจะไม่พ้นกับสุนัขขตังนะฮะจะมีนรกประเภทหนึ่งสำหรับคนที่ทรมานสัตว์ทุกประเภทนะฮะหัวจะเป็นสัตว์แบบนั้นที่คุณทรมานอะไรที่มันจะทำให้ระลึกถึงได้อย่างเช่นถ้าภายใต้มโนสำนึกของคุณนะฮะบอกว่าเฮ้ยเราฆ่าจิ้งจกตายว่ะตอนนั้นเอาประทัดไประเบิดหัวจิ้งจกพอคุณตายปุ๊บหัวคุณจะไปจักกิ้มทันทีตัวจะเป็นคนหัวจะเป็นจะกิ้มแบบจริงๆนี่แหละฮะให้รับรู้ไว้อย่าไปรังแกอะไรเด้อเอาล่ะแป๊บหนึ่งนะฮะคุณเดี๋ยวนะมกมิกวันดีครับพี่เลี้ยวสวัสดีค่ะโจ๊กเกอร์เป็นชอบดูเพจล่าผีเมื่อก่อนเคยคิดตั้งกลุ่มนะฮะไปล่าบ้างถ้าเราไปมันจะเจออะไรที่ไม่ดีบ้างครับพี่โจ๊กเกอร์ฮะกลุ่มที่ไปล่าผีเนี่ยผมถามนิดนึงสมมุตินะโจ๊กเกอร์อย่างนี้นะสมมุติว่าโจ๊กเกอร์อยู่ในบ้านฮะนอนอยู่หลับอยู่ปรากฏว่าวันดีคืนดีมีคนมา5คนนะฮะถีบประตูเข้าไปพึ่งแล้วยกมือไหว้นะฮะขอเข้ามาพิสูจน์หน่อยว่านะฮะบ้านหลังนี้มีใครอยู่จริงหรือเปล่าแล้วก็เดินเข้าไปแต่ละห้องค้นเตะนู่นนี่นั่นมาดูในสิ่งที่มันตกพื้นอยู่ในอะไรมีนู่นนี่ไหมนะฮะสำรวจครบทุกห้องแล้วก็เดินออกมานะฮะปรากฏว่า ในขณะที่เดินสำรวจอยู่เท้ามันไปเตะเด็กนะฮะแล้วบางทีก็เดินข้ามหัวคุณนะฮะคือพอเสร็จปุ๊บมันกลับออกมาขอโทษครับทุกคนอ้าวขอโทษเจ้าบ้านขอโทษครับแล้วก็ถีบประตูต่อหนึ่งครั้งปุ้งเดินกลับคุณยอมไหมฮะอันเนี้ยเห็นไหมมันเป็นเรื่องของความรู้สึกเพราะฉะนั้นบ้านพื้นที่เขาอยู่เฉยอยากรู้ไงเราอยากรู้อยากพิสูจน์เฮ้ยจริงป่าววะมันมีผีจริงป่าวมีแล้วยังไงไม่มีแล้วยังไงต้องถามกลับไปก่อนนะฮะการที่คนไปท้าเรื่องผีนั้นหมายถึงว่าเรื่องวิญญาณเป็นเรื่องที่ยากแก่การพิสูจน์ถูกไหมฮะ
ยังไม่มีเครื่องมือไหนบนโลกใบนี้ที่จะพิสูจน์ได้ว่าวิญญาณนั้นนะมันอยู่ตรงไหนได้บ้างนะฮะมันมีแต่กล้องที่รอดักจับอ๋อมันมีความผิดปกติตรงนี้แค่นั้นเองนะฮะส่วนเซ็นเซอร์ไอในตัวของโกสต์ฮันเตอร์นะฮะที่ช่องสองผีเขาใช้เนี่ยมันได้ในระดับหนึ่งแต่เป็นการยืนยันไม่ได้จะเป็นจะใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันว่าทุกหย่อมย่ามนะตรงนั้นมันมีเรื่องราวตัวนี้ตราบใดที่ยังมีการแย้งในเรื่องของการเออร์เลอร์ของโปรแกรมอยู่นะฮะอันนั้นบอกก่อนตัวมหากินในประนะดังนั้นเนี่ยถึงต้องบอกว่าในเรื่องของการที่ไปล่าแต่ละพื้นที่มันเป็นการรบกวนผมจึงไม่นิยมผมเคยเตือนกระพลไว้ตั้งแต่ตอนนู้นแล้วตั้งแต่แจ็คที่อยู่กับป๋องอ่ะแล้วมาที่เชียงใหม่ผมก็พาไปแล้วผมเห็นการกระทำนะผมเลยโอ้ถ้าเป็นแบบนี้อย่าเลยแหกปากลั่นท้าทายเขามันทำให้อะไรล่ะคือถ้าเป็นเราเป็นเจ้าที่อ่ะเราไม่พอใจอยู่แหละนะฮะตั้งแต่นั้นป๋องก็เลยปรับรูปแบบคือเขาเป็นคนที่รับฟังนะฮะอันนี้เลยต้องบอกก่อนพอปรับรูปแบบเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ไลฟ์สไตล์มากขึ้นสบายๆมากขึ้นนะฮะใช้คำว่าผู้เห็นเอามานั่งคุยกันมากกว่าอะไรแบบนี้ฮะมันก็เลยไม่มีผลกระทบจริงๆการไปบุกบ้านชาวบ้านเขาเนี่ยมีผลกระทบเยอะนะครับหลายครั้งหลายคราที่มีคนถูกฟ้องร้องเรื่องบุกรุกเพราะอะไรรู้ไหมบ้านของเขาจะขายเนี่ยมีเหตุล่ำลือว่าตรงนี้นะพี่ไปพอไปมันร้างจริงร้างจริงแต่มันเป็นเพราะว่าร้างแบบไหนไม่มีใครรู้ฮะทุกอย่างคือเขาเล่าว่าแล้วน้องไปบอกว่าตรงนี้มันมีผีท้ายที่สุดแล้วเจ้าของบ้านเขาฟ้องนะฮะเพราะบ้านเขาราคาตกบ้าน10ล้านปุ๊บโอ้ล้านนึงยังไม่มีคนเอาเลยเห็นไหมมันเสียพื้นที่เขาเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่ายากจริงๆเนี่ยลัดดาแลนเนี่ยหลายคนบอกโอ้ยมีผีผมถามผมก็สำรวจมีตรงไหนเอาบอกมันมีการฆ่ากันตายก็แล้วยังไงก็ทุกที่มันมีฆ่ากันตายหมดทั้งเชียงใหม่เนี่ยมันมีอยู่แล้วนะแล้วยังไงการที่บอกโอ้ตรงนี้เฮี้ยนนี่นู่นนั่นคือมันคิดไปเองราคาที่ก็เลยตกก็มีคนรับซื้อแล้วตอนนี้ปรับปรุงใหม่เห็นยังเห็นแล้วใช่ไหมฮะลัดดาแลนเขาปรับปรุงใหม่ฮะน่าเดินมาก